ครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมได้คุยถึงเมืองอยู่นานมณฑลอยู่นานเมืองคุนหมิงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยเราถ้าตอนนี้มีงานเอ็กซ์โปซึ่งเป็นการงานแสดงพืชพันธุ์ต่างๆทั้งไม้ดอกไม้ประดับพืชพันธุ์ธัญญาหารผลไม้ของประเทศต่างๆเป็นงานเอ็กซ์โปที่ใหญ่มากอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วตอนที่ไปเที่ยวในเอ็กซ์โปก็เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการเดินทางไปคุนหมิงนอกจากที่เราจะไปทางเครื่องบินแล้วในมณฑลอยู่หนานนั้นมีด่านที่เป็นด่านทางน้ำมีด่านทางบกด่านทางน้ำนั้นมีอยู่สองแห่งคือซื่อเหมาและเชียงรุ่งที่ผมพูดว่าน่าจะไปลองล่องเรือจากเมืองเชียงรุ่งมาขึ้นที่เชียงแสนเมืองไทยสักขนหนึ่งแต่ก็ไม่มีข้อมูลว่าเวลานี้เขามีเรือที่จะรับผู้โดยสารขึ้นล่องระหว่างเชียงรุ่งกับเชียงแสนของเราหรือไม่ในตอนนี้นะครับทางมณฑลอยู่หนานเนี่ยมีชายแดนติดกับ3ประเทศคือทางพม่าลาวเวียดนามสำหรับด่านทางน้ำก็มีซื่อเหมากับเชียงรุ่งเป็นด่านสำคัญเมืองซื่อเหมานั้นถ้าท่านติดตามเรื่องราวของเสรีไทยที่ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เสรีไทยจากอเมริกาใช้เป็นเส้นทางเดินทางผ่านลาวเข้ามาเมืองไทยโดยเล็ดลอดเข้ามาท่านอาของผมหม่อมเจ้ายุทธิเสถียรสวัสดิวัตรก็ได้มาอยู่ที่เมืองซื่อเหมาดีแต่ไม่ได้เดินทางเข้ามาในเมืองไทยเหมือนอย่างกาเสรีไทยรุ่นแรกคือคุณสมพงศ์ครับคุณเดี๋ยวก่อนดูเหมือนจะอีกคนหนึ่งสมพงศ์กับคุณกระเวกหรือไรเนี่ยครับมาจากซื้อเหมาล่องมาตามแม่น้ำโขงแล้วก็มาโดนทางไทยเราตำรวจไทยเราจับเพราะว่าในตอนนั้นคนที่ประกาศตัวเป็นเสรีไทยนี่ถือได้ว่าเป็นคนขายชาติก็จับแล้วก็ยึดเอาทองที่ติดตัวมาสำหรับใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาติดต่อกับเสรีไทยในประเทศแค่นั้นยังไม่พอยังฆ่าเขาซะด้วยซ้ำนะครับฆ่าเขาซะสองคนซึ่งนับว่าเป็นวีรบุรุษของเสรีไทยสายอเมริกานั่นคือเมืองซื่อเหมาที่จะติดต่อกับเมืองไทยได้โดยสะดวกโดยทางน้ำแม่น้ำโขงส่วนเมืองด่านทางบกที่มีการติดต่อกับเรามากนั้นก็คือเมืองรุยลี่เมืองรุยลี่เมืองรุยลี่นี้อยู่ในเขตเต๋อหงเป็นด่านที่เก่าแก่ที่สุดติดกับชายแดนพม่า3ด้านนะครับเป็นประตูเมืองของเส้นทางสายใหม่คือเป็นเส้นทางเก่าแก่เลยทีเดียว
ัจจุบันนั้นเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการค้าชายแดนครับที่ตรงนี้ทางรัฐบาลจีนได้อนุมัติให้บริษัทต่างชาติกว่า100บริษัทมีสิทธินำสินค้าชายแดนโดยเสียภาษีนำเข้าโดยเสียครึ่งหนึ่งของอัตราปกติสินค้าของไทยเรานี่ก็เข้าเมืองรุยลี่โดยผ่านทางพม่าตามข้อมูลที่สถานกงสุลใหญ่ไทยนครคุนหมิงให้ข้อมูลไว้บอกว่าสินค้าที่เราเข้าไปจำหน่ายในเมืองจีนเนี่ยนะครับปีละประมาณ100ล้านหยวนก็ประมาณ420ล้านบาทสินค้าที่ไปนั้นส่งไปขายตามร้านค้าต่างๆมียาสีฟันลูกอมผลไม้กระป๋องนมผงเครื่องสำอางขนมเสื้อผ้าสำเร็จรูปรองเท้าเป็นต้นนี่เป็นด่านทางบกนะครับส่วนด่านทางน้ำก็เป็นด่านที่ผมพูดถึงนั่นแหละครับคือจากเชียงรุ้งที่เชียงรุ้งนั้นมีเส้นทางติดต่อกับทางเมืองไทยโดยที่มีเส้นทางทางน้ำระหว่างเชียงแสนกับเชียงรุ้งที่ผมยังอยากทราบอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เขายังมีเรือโดยสารขึ้นล่องระหว่างเชียงรุ้งเชียงแสนหรือไม่เมืองเชียงรุ้งเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่เป็นเขตปกครองตนเองของ12ปันนาพลเมืองส่วนใหญ่เป็นชนชาติไตหรือไตลือที่ผมบอกว่าอู้คำเมืองได้อย่างชัดเจนชัดกว่าชาวเขาเป็นไหนๆนอกจากจะมีเป็นเมืองท่าที่เชียงรุ้งแล้วก็ยังมีสนามบินมีเครื่องบินที่บินมาจากที่ต่างๆวันละ10กว่าเที่ยวจนถึง20เที่ยวถ้าเป็นหน้าที่ท่องเที่ยวส่วนทางน้ำนั้นมีท่าเรือขนาดใหญ่ครับสามารถขนส่งสินค้าได้ถึงแสนตันเป็นการขยายที่จะรับสินค้าให้ได้แสนตันในปีหน้านี้ปี2543ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีน้อยอยู่ก็ประมาณสักราวๆ 30,000 ตันเมืองไทยเราเนี่ยนะครับค้าขายกับเมืองเชียงรุ้งโดยมีท่าเรือจากเชียงแสนมาถึงเมืองเชียงรุ้งความยาวตามแม่น้ำ380กิโลเมตรเป็นลำน้ำโขงนี่แหละใช้ระยะเวลาเดินเรือ 2-3 วันสุดแท้แต่จะทวนน้ำหรือตามน้ำนี่แหละครับเส้นทางเชียงรุ้งที่ผมได้ยินมาว่าสองฝากฝั่งนี้สวยงามเหลือเกินมีเกาะแก่งต่างๆนานาเวลาน้ำลดคือไม่ใช่ฤดูน้ำแต่ถ้าเป็นฤดูน้ำนั้นกระแสน้ำขาล่องจะแรงหน่อยผมถึงคิดวางแผนว่าจะบินไปเชียงรุ้งแล้วก็ล่องเรือลงมาอย่างเชียงแสน
แต่จะทำได้เมื่อไรก็ต้องหาข้อมูลซะก่อนเรื่องของการท่องเที่ยวในคุณหมิงเนี่ยนะครับนอกจากที่จะอยู่ในคุณหมิงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปที่12ปันนาได้เมืองสวยครับแม่น้ำลานช้างนี่สวยงามมากก็เป็นต้นแม่น้ำโขงในนครคุณหมิงนั่นนะครับเขาขับรถทางขวาครับไทยเรานี่ทางซ้ายนะของเขาทางขวาเหมือนกับในยุโรปและในอเมริกานอกจากเมืองอังกฤษเท่านั้นเองที่ยังวิ่งทางซ้ายเหมือนกับของเราการเดินทางในนครคุณหมิงนั้นแท็กซี่ใช้ระบบมิเตอร์ครับรถประจำทางตอนนี้โอ้โหมองดูแล้วเยี่ยมมากเลยทีเดียวแล้วเขาใช้ระบบที่มีคนขับคนเดียวไม่มีกระเป๋าขึ้นไปปั๊บหยอดเงินแล้วก็ลงอีกทางหนึ่งของเราก็เคยทำอยู่พักหนึ่งไม่ใช่หรอครับแต่ทำได้ทักพักเดียวเท่านั้นรู้สึกจะทนไม่ไหวก็เลยต้องกลับมาใช้เรื่องการเก็บสตังค์โดยกระเป๋าฉีกตัวเหมือนอย่างของเดิมแต่ที่ทางคุณหมิงเขาปรับปรุงรถประจำทางใหม่แล้วเพื่อต้อนรับผู้ที่จะมาเที่ยวงานเอ็กซ์โปนี่แหละครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากไม่เหมือนกับการขับรถเพราะการขับรถในคุณหมิงนั้นผมว่าเราอย่าไปขับดีกว่ายังไงยังไงไม่ชนจักรยานก็ต้องชนรถที่มันพุ่งออกมาโดยไม่ได้ดูซ้ายดูขวาเขาขับกันอย่างนั้นแล้วชนิดที่ขับเรียบคิดขอบทางนั้นไม่อยู่ในวิสัยเขาจะต้องขับคร่อมเลนอย่างนี้ถือได้ว่ากูแน่คนที่ไปเที่ยวป่าหินจะต้องประสบกับปัญหาการเดินทางที่ใช้เวลานานเพราะว่าการขับรถเอาแต่ใจตัวเองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีอุบัติเหตุทุกวันครับผมไปในคราวนี้ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อมีรถตำรวจนำระหว่างทางเราก็ได้พบกับการขับรถที่ไม่เป็นระเบียบนี้อยู่ตลอดตำรวจต้องทำหน้าที่เปิดไซเรนกดแตรใช้เครื่องขยายเสียงตะโกนสั่งคำสั่งแล้วก็ยังไม่พอใจถ้ารถไม่ฟังบอกให้แอบเข้าข้างทางเขาก็ไม่ฟังยังขับเฉยอยู่เขาก็จะหมุนกระจกลงแล้วก็เอามือซึ่งมีถุงมือสีขาวชี้หน้าพอโดนชี้หน้าเขาตอนนั้นแหละสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยลืมเหยียบครัชรถดับคึกไปเลยแบบนี้นะครับการคมนาคมที่นครคุณหมิงนั้นไม่ควรจะขับเพราะขับแล้วเรื่องมันมากมันไม่แคล้วที่จะต้องไปกระทบกระทั่งกันอย่างแน่นอนอีกเมืองหนึ่งนะครับที่ถือกันได้ว่าเป็นเมืองที่คนไทยทางบ้านเราเนี่ยเคยอยู่มาก่อนคือในอาณาจักรน่านเจ้าที่เมืองตาลีฟูที่เขาเรียกว่าต้าลี่หรือเมืองหนองแสในประวัติศาสตร์นะเมืองนี้ผมไม่ได้มีโอกาสไป
เมื่อข่าวไปเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับจีนที่ขาดตอนไปตอนที่มีคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองแผ่นดินใหญ่ไปถึงคุณหมิงแล้วครับแต่ก็ไม่มีโอกาสไปเมืองตาลีฟูหรือเมืองหนองแสเพราะในสมัยก่อนเมื่อ24ปีก่อนนั้นน่ะทางรถยนต์ยังไม่สะดวกอาจจะต้องใช้เวลาถึงครึ่งวันค่อนวันถึงจะถึงเมืองต้าลี่ตรงกันข้ามกับปัจจุบันนี้ใช้เวลาไม่ถึง4ชั่วโมงก็จะไปถึงเมืองต้าลี่ได้นี่ก็เป็นเมืองหนึ่งสำหรับคนที่สนใจทางด้านประวัติศาสตร์ของคนไทยว่าอพยพโยกย้ายลงมาอยู่ในแหลมทองเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังครับผมได้พูดถึงเมืองที่น่าจะไปท่องเที่ยวคือเมืองต้าลี่หรือตาลีฟูเนี่ยนะครับเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่โอ้โหตั้งแต่โอ้โหเมื่อราวๆตั้ง800ปีก่อนละมั้งแล้วก็มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษามีชาวไปซึ่งเป็นคนเชื้อชาติหลักของเมืองต้าลี่มีความสวยงามของภูมิประเทศมีประเพณีของชาวไปผมเข้าใจว่าไปนี่คงจะเป็นชนเชื้อชาติไทยหรือไม่ก็ไม่ได้มีโอกาสไปไต่ถามดูแต่ถ้าประเพณีของเขาซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานเนี่ยก็คงจะมีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายๆกับคนไทยทางเหนือนะครับในยามสงกรานต์เนี่ยอาจจะมีการสาดน้ำหรือเล่นอะไรต่ออะไรกันบ้างนี่ผมก็พูดไปตามภาษาเรียกว่านั่งเทียนพูดไม่ได้ไปชมนอกจากพวกนักท่องเที่ยวที่ไปมาแล้วบอกว่าโอ้โหที่นี่มันน่าไปเที่ยวมากแล้วบางทีจะน่าเที่ยวกับคุณหมิงด้วยซ้ำไปเอาละขออาฆาตไว้ก่อนครับอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองภูเขาครับเรียกว่าดินแดนภูเขาดินแดนที่มีเทือกเขาสูงขนาดเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยมีหิมะอยู่ตลอดทั้งปีอยู่ทางเหนือของยูนานนะครับเมืองนี้เป็นเมืองของฤดูหนาวมีสายการบินของยูนานแอร์เนี่ยบินไปลี่เจียงแล้วก็มีอยู่เมื่อปีกลายนี้ทางสายการบินยูนานแอร์เนี่ยเชิญให้ผมไปเที่ยวเมืองลี่เจียงนี้แต่มันไม่สะดวกเพราะว่าตอนนั้นเขายังเปิดสายการบินใหม่ๆไอ้เราก็ยังเสียวๆอยู่อะไรคืออยู่นานแอร์ใช้เครื่องบินอะไรก็ได้รับคำตอบว่าเขาใช้เครื่อง737-300เออค่อยยังชั่วหน่อยแต่บินไปที่ภูเขานี่เราก็ชักจะเสียวๆอยู่เหมือนกันก็เลยยังไม่ได้ตอบตกลงจะไปเมืองหลีเจียงมาได้ข้อมูลที่แน่ชัดว่ามีความปลอดภัยทุกประการก็ตอนที่ผมไปคุณหมิงเมื่อปลายปีก่อนก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสไปเมืองหลีเจียงแต่ถ้าให้จะไปจริงๆนะครับควรจะไปราวๆเดือนพฤศจิกาธันวาท่านก็จะได้ชมเมืองซึ่งมีหิมะ
แล้วเขากำลังพัฒนาให้เป็นสกีรีสอร์ทจะเป็นสกีรีสอร์ทที่ใกล้ที่สุดเลยกับเมืองไทยไม่อย่างนั้นจะไปเล่นสกีทีนึงแล้วต้องไปนู่นมีอีกอันหนึ่งที่เกาหลีมีสกีรีสอร์ทหรือไม่ผมก็ไม่รู้แต่แท้ลี่เจียงเนี่ยเขาจะพัฒนาให้เป็นสกีรีสอร์ทให้จงได้เรื่องราวสำหรับเมืองนี้นะครับไว้ค่อยคุยกันเมื่อผมหาข้อมูลอะไรต่ออะไรให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เรามาลุยเรื่องประวัติศาสตร์กันซะหน่อยดีไหมประวัติศาสตร์ของมณฑลยูนานเนี่ยมีความเป็นมาที่นานมากเป็นถิ่นที่อยู่ของผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีร่องรอยหลักฐานของวัฒนธรรมของมนุษย์ในยุคแรกที่หลงเหลืออยู่มีโครงกระดูกของมนุษย์โบราณไปปรากฏให้เห็นกระดูกของมนุษย์โบราณเนี่ยมีอายุย้อนหลังไปถึง15ล้านปีจนกระทั่งถึงล้านปีมีหลุมฝังศพมีเรื่องราวของยุคสำริดตอนก่อนที่จะมีคริสต์ศักราชขึ้นมาก็มีผู้คนอยู่ที่นี่มาแล้ววัฒนธรรมที่นี่ก็มีความเจริญมากมายและก็เป็นวัฒนธรรมที่ไหลเข้ามาอยู่ในเขตยูนานทั่วๆไปเรื่องราวสมัยก่อนคริสต์ศักราชสมัยราชวงศ์ต่างๆนี่นะครับทางมณฑลยูนานเนี่ยก็มีวัฒนธรรมเป็นของตนอยู่แล้วในสมัยราชวงศ์ถังรบกับพวกทิเบตในเขตทะเลสาบเอ๋อหายและก็เมื่อรบชนะก็ตั้งเจ้าหญิงแห่งน่านเจ้าปกครองดินแดนแถบนี้อาณาจักรน่านเจ้าก็เกิดขึ้นโดยมีกษัตริย์พีล่อโกะเป็นผู้ปกครองตลอดมาเป็นระยะเวลา240กว่าปีอาณาจักรน่านเจ้านั้นอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ถังและทำหน้าที่เหมือนเมืองหน้าด่านทางภาคตะวันตกเฉียงใต้สำหรับจะเป็นหน้าด่านต่อต้านกองทัพของทิเบตในตอนหลังนั้นอาณาจักรน่านเจ้าล่มสลายลงครับมีอาณาจักรต้าหลีซึ่งมีอายุถึง300ปีมาแทนที่ตอนนั้นยังขึ้นตรงต่อส่วนกลางเป็นเมืองหน้าด่านเหมือนกับอาณาจักรน่านเจ้าต่อมากองทัพกษัตริย์ของกุบไลขานแห่งมองโกลก็เข้ามารุกรานจนกระทั่งอาณาจักรนี้แพ้กุบไลขานก็เลยย้ายเมืองหลวงจากต้าหลีไปอยู่ที่ขุนหมิงครับแล้วในสมัยราชวงศ์หมิงมีวิธีการปกครองสองส่วนที่ใช้ปกครองอยู่นาน
คือให้ข้าราชสำนักจากส่วนกลางมาปกครองดินแดนชั้นในที่ไม่ติดทะเลและให้ผู้ปกครองท้องถิ่นและผู้นำชาวฮั่นหรือชาวจีนปกครองดินแดนห่างไกลและเขตชายแดนต่อมาในศตวรรษที่17กองทัพแมนจูเรียได้เข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคกลางราชวงศ์ชิงได้เข้าปกครองอยู่นานยกเลิกระบบการปกครองสองส่วนใช้ปกครองแบบรวมอำนาจขึ้นกับส่วนกลางในตอนหลังด็อกเตอร์ซุนยัตเซนก็ได้โค่นล้มราชวงศ์ชิงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นระบบสาธารณรัฐจนกระทั่งมีสงครามกับญี่ปุ่นจากนั้นก็ทางพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้เข้ามาปกครองมณฑลยูนานตั้งแต่เดือนตุลาคมคริสต์ศักราช1949ก็คือ2492นั่นแหละครับมีรัฐบาลของมณฑลยูนานขึ้นมานี่เป็นเรื่องราวของประวัติของมณฑลยูนานนะครับที่มีนครคุนหมิงเป็นนครหลวงการปกครองนั้นไม่เหมือนกับของเรานะครับในมณฑลยูนานเขาแบ่งเป็น17เขตเนี่ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า prefecture มีทั้งหมด7เขตอย่างเจ้าทงสู้เจิงยู่ซีซือเหมาเป่าซานลี่เจียงและหลินจางแล้วก็มีเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยอย่างชนชาติจ้วงแมวแล้วก็มีหงเหอซึ่งมีชนชาติอาหนีและอี12ปันนานั้นเป็นชนชาติไตแล้วก็มีชนชาติอีมีต้าหลีชนชาติไปมีลีซอมีจิงพอมีชนชาติทิเบตด้วยขึ้นตรงกับมณฑลคือคุนหมิงและเมืองตงชวนมีนครคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑลสำหรับมณฑลยูนานเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยถึง25ชนชาติคือถ้าเลย 4,000 คนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเผ่าหนึ่งผมใช้คำว่าเผ่าเห็นจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับมีเผ่าต่างๆ25เผ่าอย่างเผ่าใหญ่นี่ก็ไตที่อยู่ใน12ปันนาเป็นเขตปกครองตนเองนะครับเพราะว่ามีคนเชื้อชาติไทยหรือไตเนี่ยพวกไตลือมีมากกว่า 300,000 คนบานเช่นนี้ไม่ถึงเข้าไปเหยียบ 400,000 แล้วเหรอครับเมื่อตอนที่ผมตามเสด็จกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปเยือนเมืองเชียงรุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเอง12ปันนาเขาก็มีการแสดงถวายทอดพระเนตรก็สาวๆที่เป็นไตลือเนี่ยรูปร่างสวยกว่าสาวจีนซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าฮั่นถ้าชนชาติจีนเนี่ยเรียกตัวเองว่าฮั่นนะครับรูปร่างก็ขาวๆจมูกออกจะแบนๆแต่ถ้าเป็นชนชาติไตหรือไตลือเ
จมูกโด่งโดยไม่ต้องเสริมดั้งแล้วก็รูปร่างสวยงามมากเป็นนางแบบได้อย่างสบายสบายเลยทีเดียวผู้ที่เขามารับเสด็จเนี่ยนะครับเขาแต่งตัวเหมือนผ้าสิ้นยาวรัดลูกสวยจนกระทั่งทางผู้ที่จะส่งคนเข้าประกวดนางสาวไทยนะอย่าไปเอาลูกครึ่งมาจากอเมริกาเลยไปหาเอาที่12ปันนานี่แหละโดยเฉพาะไปหาเอาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ของ12ปันนาที่เมืองเชียงรุ้งผมว่าท่านจะได้ช้างเผือกจาก12ปันนาแล้วก็เป็นชนชาติไทยเหมือนกับเราเขาเป็นไตลือแล้วก็ไทยเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องของการปกครองของทางยูนานเขาจากเขตปกครองตนเองอย่างนี้นะครับก็จะแบ่งการปกครองในระดับรองลงมาเป็นอำเภอเป็นเมืองแน่เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อเขตเป็นอำเภออีกมากมายหลายอำเภออย่างอำเภออีเหลียงที่อยู่กึ่งกลางระหว่างที่จะไปป่าหินที่ Stone Forest อีเหลียงนั่นก็เป็นอำเภอหนึ่งผมได้พบกับท่านนายอำเภออีเหลียงกับปลัดอำเภออีเหลียงได้ร่วมรับประทานอาหารกันถึงได้ทราบว่าอ๋อเขามีเมืองเหมือนกันแต่เขาไม่เรียกว่าเป็นจังหวัดครับเขาเรียกว่าเป็นเขตเป็นอย่างนี้ไปนะมีprefecture แล้วก็มีเมืองไม่เรียกว่าจังหวัดอำเภอนั้นเขาเรียกว่า county นะฮะนี่ก็คล้ายๆกับเมืองไทยแหละแต่มันไม่แยกแยะเป็นระเบียบเหมือนอย่างกับบ้านเราของบ้านเรานั้นแยกแยะจากตำบลก็เป็นอำเภอนะจากอำเภอก็เป็นจังหวัดจากจังหวัดตอนนี้ก็เป็นประเทศไปเลยข้ามขั้นตอนกันไปของเขานั้นแหมมีทั้งเขตมีทั้งอำเภอมีทั้งเมืองสุดแท้แต่ความสำคัญของแต่ละแห่งจะจัดเข้าอยู่ในระบบไหนเราอย่าไปพูดจาอะไรกันเรื่องนี้ดีกว่าครับการปกครองของที่ไหนที่ไหนก็ยังไม่เหมือนกันโดยเฉพาะคอมมิวนิสต์ที่ล่มสลายไปแล้วในโลกยังอยู่ยงคงกระพันอยู่ที่เมืองจีนครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยังเป็นผู้ปกครองประเทศจีนอยู่ครับแต่ละมณฑลจะต้องมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมอยู่ในการปกครองมีอำนาจมีองค์กรใหญ่แล้วก็เป็นตำแหน่งที่สูงสุดของแต่ละมณฑลด้วยจากพรรคคอมมิวนิสต์เราก็รู้เราๆแค่นี้ไม่ต้องรู้มากกว่านี้แหละครับเพราะว่าเมืองจีนเดี๋ยวนี้เป็นเมืองเปิดมุลี่ไม้ไผ่เขาเลิกให้คนเข้าไปเที่ยวแล้วตั้งแต่สมัยท่านเติ้งเสี่ยวผิงเข้ามามีอำนาจในการปกครองประเทศก็เลยทำให้เมืองจีนนี่เจริญทั้งทางวัตถุและเจริญทางด้านเศรษฐกิจจนเป็นเสือใหญ่ประเทศหนึ่งในเอเชียครับสวัสดีครับ